นที่ชาวลางบัวราชบุรีไปฟ้องศาลปกครองที่เพชรบุรีวันนี้ก็เนื่องจากว่ากรณีที่มีกลุ่มทุน2กลุ่มนะครับมาขออนุญาตตั้งฟาร์มไก่ที่อำเภอลางบัวที่ตำบลลางบัวนี่นะครับแต่ว่าเมื่อทำประชาคมแล้วปรากฏว่าประชาคมในแต่ละหมู่บ้านเนี่ยเขาไม่เห็นชอบด้วยไม่ยินยอมนะครับนั้นจึงขัดต่อข้อบัญญัติท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลลางบัวว่าโดยการสัตว์เลี้ยงสัตว์นะครับซึ่งเมื่อประชาคมไม่ผ่านเนี่ยทางท้องถิ่นก็คือนายกอบตเนี่ยก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะไปอนุมัติอนุญาตแต่กรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยปรากฏว่าท้องถิ่นไปอนุมัติอนุญาตมันก็เลยทำให้ชาวบ้านเนี่ยเขาไม่เห็นด้วยก็เลยนำความมาร้องต่อสมาคมต่อต้านสภาวะโลกร้อนให้นำไปสู่การฟ้องคดีต่อศาลปกครองเพชรบุรีเพื่อเพิกถอนนะครับคำสั่งทางปกครองในวันนี้ครับ